สวัสดีครับพี่น้องมาดูสุสานวลาดิวอสตอปสุสานพ่อไม้สุสานพ่อไม้อยู่ตรงไหนถ้าเข้าไปดูในแผนที่ก็อยู่ติดแถบประเทศเกาหลีเหนือแถบติดประเทศญี่ปุ่นนะพี่น้องอยู่ใกล้ประเทศญี่ปุ่นอยู่ใกล้ประเทศเกาหลีเหนือนะบริเวณนี้ทำไมถึงเอามาฝังไว้ทำไมถึงมาสร้างสุสานไว้ไกลโพ้นเลยเอาไปไว้ใกล้ๆสนามรบไม่ได้นะพี่น้องถ้าเกิดไปสร้างสุสานใกล้ๆสนามรบเนี่ยจะทำให้แตกตื่นตกอกตกใจจำเป็นต้องเอาไปไว้ให้ไกลสุดหูสุดลูกหูลูกตาป้องกันไม่ให้มันข่าวแตกตื่นชุดนี้เป็นชุดที่พ่ายพาดตายที่สนามรบบุรีดามากกว่า 1,000 นะพี่น้องที่ไปเอาชีวิตไปล้มหายตายจากที่บุรีดาบุรีดาเป็นสถานที่รัสเซียส่งกองกำลังเข้ามาไม่ใช่น้อยๆนะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นขบวนรถถังรถหุ้มเกาะแล้วก็คลื่นของมนุษย์ตาย40ส่ง80ตาย80ส่ง160อ่ะพี่น้อง3อาทิตย์นึงนะพี่น้อง3อาทิตย์เองนะทหารยูเครนเขาบอกว่า130ยูนิตรวมทั้งรถถังรถหุ้มเกาะและเฉพาะรถถังที80 BV ก็36คันนี่ตัวเลขแบบคร่าวๆนะพี่น้องตัวเลขแบบคร่าวๆนะยังไม่ได้จำเพาะเจาะจงลงลึกรายละเอียดแบบพิถีพิถันมากมายนะนี่เป็นน่าจะเป็นพวกที่ปาปารัสซี่ไปแอบถ่ายพี่น้องส่วนตัวนี้ก็ดูการเดินทัพของรัสเซียพี่น้องจะไม่พลาดได้ยังไงมีอุปกรณ์อะไรป้องกันตัวไหมเดินทัพก็เหมือนไปตัดอ้อยพี่น้องเหมือนไปถอนมันสับหลังเหมือนไปหาปูหาปลานะไม่เหมือนนักรบเลยนะสมมติเราไปเจอกันจริงๆใช่ไหมเขาจะร้องถามว่าเอ้ยได้กี่ตัวแล้วหนูเอ้ยได้กี่ตัวแล้วนกได้กี่ตัวแล้วปูปลาก็จะถามกันแบบนี้ใช่ไหมนึกว่าพวกไปหาปูหาปลาไม่คิดว่าเป็นนักรบนะพี่น้องก็ดูการเดินทัพแล้วกันดูการเดินทัพอันดับ2ของโลกแล้วกันทำไมถึงระดมคนมาได้ขนาดนี้ใช่ไหมมันเป็นเผด็จการพี่น้องถ้าไม่มาก็มีอันเป็นไปนี่เป็นรูปแบบการรบของทหารยูเครนพี่น้องเห็นรถหุ้มเกาะวิ่งเข้ามาไหมนั่นนะอันนี้คือรถหุ้มเกาะของยูเครนนะพี่น้องเข้ามาซัดใส่พวกวัคเนอร์เนี่ยข้างในนะในหมู่บ้านนะเป็นทหารรัสเซียอยู่นะเนี่ยไอ้ซัดตึมคือรถหุ้มเกาะของยูเครนนะเคยนำคลิปนี้ลงให้ดูหลายครั้งนะพี่น้องทำไมถึงนำลงให้ดูบ่อยๆใช่ไหมนี่คือรูปแบบการรบมันแตกต่างกันว่าก่อนที่ทหารยูเครนจะนำรถหุ้มเกาะเข้ามาซัดตึมๆเนี่ยเขามีโดนตรวจการเรียบร้อยแล้วพี่น้องมีโดนตรวจการมีปืนโคกยิงสนับสนุนและฝั่งรัสเซียมีไหมของแบบนี้ไม่น่าจะมีนะพี่น้องเพราะรูปแบบคำสั่งเขาบอกว่าใช้งานครั้งเดียวใช้งานครั้งเดียวก็คือมาแล้วมาเลยนะพี่น้องตายแล้วตายเลยนะมีรถตามเก็บปฐมพยาบาลไหมมีหมอสนามไหมคาดว่าไม่มีนะพี่น้องถ้ามีก็มีติดถุงพลาสติกดำรันทดไหมก็รันทดเนอะพี่น้องดูใหม่อีกรอบนึงนี่รูปแบบการลบของทหารยูเครนเนี่ยเขาใช้รถหุ้มเกาะวิ่งเข้ามาก็ดูซิว่าใจกล้าไหมไม่ใช่ใจกล้านะพี่น้องที่ทหารยูเครนกล้ารถหุ้มเกาะเข้ามาขนาดนี้ก็เป็นเพราะว่าเขาใช้โดนตรวจการอย่างพิถีพิถันแล้วว่าไอ้ฝั่งที่มาลุกลามน่ะมันไม่ได้มีอะไรเลยมันมีปืนไฟมันมีปืนไรเฟิลประจำตัวเรียกว่าปืนอาก้าที่เป็นต้นฉบับของโซเวียตนะพี่น้องมีอาวุธประจำตัวประจำกายอย่างเดียวอย่างอื่นไม่มีนะพี่น้องเพราะว่าผู้นำรัสเซียสั่งคลื่นมนุษย์เข้ามาชนิดที่ว่าหมด10ส่ง20หมด20ส่ง40อัดเข้ามาเป็นข้ามวันข้ามคืนนะพี่น้อง3อาทิตย์นะ3อาทิตย์เนี่ยเป็นที่สังหารของพวกรัสเซียมีวูเลด้ากับปาลิปคาปาลิปคากับวูเลด้ามันอยู่ห่างกันประมาณสัก4กิโลเมตรพี่น้องอยู่ทิศใต้ของโดเนตห่างจากโดเนตประมาณ59กิโลเมตรเขาเรียกว่าทุ่งสังหารเลยพี่น้องวูเลด้าทุ่งสังหารก็สถานที่ที่รัสเซียเคยเสียหายย่อยยับนี่มีทั้งหมดประมาณ 4-5 ครั้งนะพี่น้องชนิดที่หนักสุดๆเลยพี่น้องวันที่12มีนาคมปี2522ที่สนามบินเคอร์ซอน2สนามแล้วก็วันที่27มีนาคมเดือนเดียวกันพี่น้อง2522พี่น้องที่เมืองบูกานะครับเสียหายไม่ใช่น้อยๆพี่น้องแล้วตามมาอีกก็วันที่12พฤษภาคมจะข้ามแม่น้ำเซเลนสกี้ใช้รถถังรถทุ่มก่อ250คันนั้นก็โดนบอมพี่น้องกวาดเรียบเลยแล้วก็มาถึงวันที่10พ
พฤศจิกายนที่ครูไปเสี้ยนกับไรมันเป็นสถานที่หนักๆนั้นเลยน้องรอบสุดท้ายนี่ก็คือที่บูเรดากับปายิบคานี่นะเป็นสถานที่ก็เรียกว่าทุ่งสังหารเลยแหละพี่น้องเอาที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยโดนบอมนะพี่น้องผมตัดภาพออกเฉยตอนที่ลูกระเบิดตอนที่อยู่ทหารยูเครนเขาลูกระเบิดไปบอมเนี่ยระเบิดลงไปแล้วเนี่ยอันนี้ตัดภาพออกเฉยพี่น้อง YouTube มันเตือนว่าลงเนื้อหารุนแรงก็ไม่อยากไปทะเลาะเบาะแว้งกับ YouTube เนี่ยนี่ก็โดนบอมเนี่ยนี่ก็บูเรด้านะพี่น้องปาลิปคากับบูเรด้าเป็นสถานที่ที่รัสเซียนำเอาชีวิตมาทิ้งที่นี่ไม่ใช่น้อยๆพี่น้องที่นี่ที่รัสเซียอยากจะแก้ไม้แก้มือนะพี่น้องยิ่งแก้ยิ่งเสียยิ่งแก้ยิ่งเละยิ่งแก้ยิ่งเสียหายตายเรียบพี่น้องไม่ใช่ว่าแก้แล้วไม่ใช่ว่าแก้แล้วจะได้ผลตามที่ตั้งใจนะพี่น้องเหมือนพวกเล่นการพนันหน้ามืดนะแทงไฮโลเสียแล้วเสียอีกเสียแล้วเสียอีกกะจะทุ่มเต็มที่พี่น้องกะจะเอาคืนสุดท้ายเจ้ามือแดกเรียบอันนี้ก็เป็นรถหุ้มเกาะหลังจากโดนบอมพี่น้องมันก็วิ่งออกมา2คันนะก็โดนบอมอีกนะคันที่1กับคันที่2นี่ก็วูเลด้าพี่น้องส่วนตัวนี้หลังจากที่โดนถล่มหนักๆเขาก็ส่งกองกำลังเข้ามาอีกนะพี่น้องรัสเซียส่งขบวนรถหุ้มเกาะเข้ามานี่ก็โดนอีกนะพี่น้องเนี่ยชุดนี้ก็ไม่ต่ำกว่า 7-8 คันนะพี่น้องเป็นรถหุ้มเกาะกับรถถังส่วนมากปัจจุบันนี้รถถังของรัสเซียเหลือ T80 BV แล้วก็รถหุ้มเกาะ BMP รุ่น1รุ่น2รุ่น3ก็มีประมาณนี้พี่น้องสิ่งที่รัสเซียนำมาดูอีกรอบว่าเขาเดินทับกันยังไงไม่ได้มีอะไรเลยนะพี่น้องเหมือนกับไปหาปูหาปลานะไม่ใช่ว่าเป็นกองทัพพิเศษอะไรนะเดี๋ยวจะให้ดูแผนที่นะพี่น้องว่าลาดิวอสต็อปเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ติดประเทศญี่ปุ่นเกาหลีเหนือนะพี่น้องนี่วลาดิสต็อปเนี่ยห่างจากกรุงมอสโก 9,128 กิโลเมตรคือสุสานพ่อไม้เอามาไว้ไกลๆนะพี่น้องไปไว้ใกล้ๆไม่ได้นะส่วนสถานที่ที่หนึ่งก็คือคาสโนดาไกลอยู่ตรงเกาะไคเมียรอยต่อระหว่างเกาะไคเมียกับจังหวัดคาสโนดาของรัสเซียพี่น้องนั่นก็สุสานกันเอาไปตั้งไว้กลางเกาะเลยพี่น้องป้องกันไม่ให้ใครไปถ่ายรูปป้องกันไม่ให้ใครเห็นก็เรียกว่าทำกันแบบลึกลับซับซ้อนนะพี่น้องป้องกันไม่ให้ปาปารัสซี่ไปแอบถ่ายความลับมันไม่มีในโลกหรอกพี่น้องไปทำอะไรจะดีจะชั่วจะเด่นจะดังมันเปิดเผยหมดที่สุดของที่สุดชีวิตมนุษย์คนเรานะจะไปแอบไปหลบไปซ่อนที่ไหนสุดท้ายมันก็ถูกเปิดเผยอยู่ได้พี่น้องมันก็ถูกเปิดเผยอยู่ดีรวมทั้งตรงนี้ด้วยพี่น้องวลาดิวอสต็อกเป็นสุสานพ่อไม้ถ้าหากใครยังไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงก็ไปเที่ยวชมได้พี่น้องไปที่วลาดิวอสต็อกนะไปได้เลยไปทางประเทศญี่ปุ่นนะจะใกล้นะไปดูในทุ่งสังหารทุ่งสังหารจากทุ่งสังหารกลายเป็นสุสานพ่อไม้คลิปนี้ที่วลาดิวอสต็อกประเทศรัสเซียสวัสดีครับ